กินข้าวกันจ้าพี่น้องมากินข้าวกับแม่นะจ้าวันนี้มีอาหารหลายๆอย่างพี่น้องหลายๆอย่างเดี๋ยวป้าโมกให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะกินข้าวกับแม่แม่ชวนพี่น้องกินข้าวกันข้าวอ่องปูกินข้าวปูอ่องปูอ่องปูอันนี้ก็คือที่แม่บอกพี่น้องนี่นะเขาเอามาให้เห็นไหมปูอ่องพี่น้องอร่อยพี่น้องลำขนาดน้องพี่น้องนี่มีหลายอย่างพี่น้องก็มีน้ำพริกอะพี่น้องเห็นไหมน้ำพริกตาแดงพี่น้องน้ำพริกตาแดงสุดจะมืดๆนะเนี่ยนี่นึ่งพี่น้องฝักแก้วพี่น้องกล้วยผักกาดขาวถั่วปูพี่น้องจิ้มน้ำพริกหรือว่ากับน้ำพริกตาแดงพี่น้องน้ำพริกตาแดงของน้องบ่าวก็มีพี่น้องต้มส้มไก่ต้มแบบเมืองพี่น้องไก่เมืองต้มแบบเมืองจ้าพี่น้องนี่ของแอมก็มีอย่างนี้พี่น้องปลาทอดจ้อทอดพี่น้องจ้อปูจ้อกุ้งพี่น้องปลาทอดปลานิลทอดนะจ๊ะพี่น้องของแม่มีหลายอย่างพี่น้องนี่ของแม่มีหลายอย่างมีบะขามเปี๊ยะพี่น้องนี่มันคือบะขามเปี๊ยะนี่พี่น้องบะขามเปี๊ยะจีส้มพี่น้องเขาคือจีส้มมีจุกจิ๊กจุกจิ๊กหลายอย่างพี่น้องกับข้าวนี่อันนี้คือกับข้าวพี่น้องหลายอย่างกินกันสามคนพี่น้องไอ้จนเพื่อนกินข้าวไอ้ครับเอ้ยกินข้าว จนกินข้าวนะเจ้าจนกินข้าวนะคะยังมีกล้วยปิ้งมาแถมพี่น้องกล้วยปิ้งกำเดียวจะให้ดูกล้วยปิ้งแถมกันว่ากล้วยปิ้งเป็นยังไงเนาะกล้วยปิ้งตั้งเมื่อ6 โมงป่ายแล้วพี่น้องตั้งแต่6 โมงกว่านั่นแหละป่านนี้ยังไม่สุกเลยเพราะมันต้องใช้เวลาใช่ป่ะปิ้งกล้วยหรือกล้วยปิ้งนั่นแหละวันนี้หมอกลงเยอะมากเลยก็อยากกินกล้วยปิ้งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายหมอกให้ดูหรอกตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้สายแล้วตอนนี้8 โมงกว่าแล้วกินข้าวก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะพี่น้องอันนี้มันความสุขเล็กๆน้อยๆนะคะจากครอบกับครอบครัวนะคะพี่น้องเนาะเนี่ยกินข้าวด้วยกันเช้ามาพี่น้องเท่านี้ก็สุขใจแล้วพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเสร็จยังไงป้าจะให้ดูปิ้งกล้วยหรือกล้วยปิ้งนะคะพี่น้องเดี๋ยวให้ดูนะดูปิ้งกล้วยหรือกล้วยปิ้งกันพี่น้องนี่นะตั้งแต่6 โมงกว่าป้าบอกปิ้งอ่ะจนทำกับข้าวเสร็จอะไรเสร็จกินข้าวเสร็จพี่น้องนี่มันได้อยู่เท่านี้เดี๋ยวให้ดูนี่พี่น้องกว่าจะได้สีแบบนี้ต้องใช้เวลานานมากเลยชวนกินนะคะชวนกินเนอะวันนี้มันหนาวมันเย็นพี่น้องวันนี้เย็นมากเลยอ่ะวันนี้เย็นมากเลยพอดีมีกล้วยสุกอยู่ใช่ไหมมีกล้วยสุกเลยก็ตั้งนะแยกเตามาต่างหากนู้นอีกเตาหนึ่งแม่ผิงไฟอันนี้ป้าโมก็เอาปิ้งกล้วยชวนกินปิ้งกล้วยหรือกล้วยปิ้งนะคะพี่น้องเนี่ยมันมีความสุขไม่เล็กไม่น้อยนะคะอยู่บ้านนะคะ